สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนแม่ก้อยขอพาเพื่อนๆนะคะตื่นแต่เช้าเลยค่ะมาเที่ยวบ้านสวนบ้านไร่แม่ก้อยพาทำค่ะบ้านสวนแม่ก้อยอยู่ที่ไหนคะแม่ก้อยคะบ้านสวนของแม่ก้อยนะคะอยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะอากาศดีมากค่ะทุกคนนี่มาดูพระอาทิตย์ยามเช้ามาชมบ้านสวนบรรยากาศกลางทุ่งนาที่มองแล้วแบบตะวันขึ้นก็เห็นตะวันตกดินก็เห็นค่ะบรรยากาศแบบเงียบแล้วก็สบายใจมากๆเลยค่ะทุกคนใกล้ถึงละใกล้ถึงละทุกคนเส้นนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองหรือบางท่านจะเรียกว่าเป็นเส้นทางไปบ้านขุดน้ำใสนะคะบ้านสวนของแม่ก้อยอยู่ใกล้อบต.ขุดน้ำใสนะคะทุกคนนี่ถึงแล้วค่ะสวนเกษตรผสมผสานบ้านไร่แม่ก้อยพาทำนะคะมาเที่ยวบ้านสวนกันค่ะทุกคนบ้านสวนสวยนะคะอร่อยตรงนี้ดอกเรียบนี่จับต้นเดียวเองอ่ะทุกคนพุ่มเบลอเลยทุกคนดอกเยอะกินแทบไม่หวานไม่ไหวทุกคนกะเพราก็งามงามมีกะเพราแล้วก็แป้งผักจากสองอาทิตย์ที่เราหว่านปลูกไปค่ะทุกคนผักก็ดูเรื่องมากสวัสดีนะคะทุกคนนี่มาปลูกผักปลอดสารพิษผักอินทรีย์ไว้กินกันค่ะทุกคนมีผักบุ้งนะคะกวางตุ้งแล้วก็คะน้าเห็ดหอมอยู่ตรงนู้นกะเพราสะระแหน่โหระพาแมงลักค่ะทุกคนมะม่วงจับช่อดอกแล้วก็ติดผลแล้วนะทุกคนทำไงลูก
ติดผลแล้วค่ะติดผลผลลูกใหญ่มากเพื่อนๆดูโอ้โหแน่นๆเต็มต้นกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆสังเกตดูโอ้โหใหญ่กว่านิ้วโป้ไม่ก้อยอ่ะโอ้งามมากๆทุกคนโอ้ต้นสมบูรณ์แข็งแรงมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โที่เราต้องมาวัดสัตว์นะคะทุกคนเห็นไหมโอ้เห็นไหมใหญ่ๆจริงค่ะทุกคนฟักทองค่ะเพื่อนๆใครปลูกแล้วยังไม่ติดผลนะเพื่อนๆอย่าท้อนะคะปลูกยังไม่เก่งปลูกใหม่ค่ะทุกคนชอบแดดค่ะเพื่อนจ๋าก็ชอบน้ำนะน้ำพอชุ่มๆถ้าน้ำน้อยไปก็ไม่ติดค่ะดินร่วนๆนะคะชอบแดดนะคะนี่ก็จะได้เห็นฟักทองอย่างนี้เลยค่ะทุกคนฟักทองที่ไม่ก้อยปลูกครั้งนี้นะคะเป็นฟักทองรวงข้าวนะคะทุกคนผลผลิตดีมากค่ะทุกคนน้ำหนักดีค่ะอยู่ที่แบบ 2-3 กิโลนี่ปลูกเองเก็บเองแล้วก็ภูมิใจนะคะทุกคนถือว่าการทำสวนเกษตรผสมผสานนะคะเป็นตอบโจทย์มากๆค่ะทุกคนมีแหล่งอาหารที่มั่นคงทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใจกินอิ่มนอนหลับมีอาหารกินนะคะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักค่ะทุกคนนี่บ้านสวนอยู่กับธรรมชาติค่ะอยู่กับธรรมชาติได้ยินเสียงนกเสียงใบไม้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับแสงแดดสายลมนี่บ้านสวนไม่ค่อยสวยไหมคะทุกคนที่เห็นนี้ก็เป็นกล้วยเตี้ยนะคะหรือบางท่านจะเรียกว่าเป็นกล้วยเตี้ยพันธุ์พระราชทานคือออกเครือมาแล้วนะแบบว่าปีนี้แทบจะทิ่มพื้นเลยค่ะทุกคนนี่เป็นกล้วยหอมทองนะคะโอ้แล้วมะม่วงที่ออกดอกดกๆตอนนี้ผลเริ่มติดดีมากๆเลยค่ะทุกคนคือมะม่วงพันธุ์มหาชนกนะคะนี่บ้านสวนบ้านไรแม่ก้อยพาทำบ้านของแม่ก้อยเป็นบ้านนกดาวนะคะทุกคนบ้านนกดาวหลังน้อยๆงบน้อยนะคะทุกคนนี่ดอกรักสีขาวนี่เป็นบ้านที่บ้านไม้มีระเบียงโดยรอบค่ะอยู่บนที่สูงค่ะทุกคนบรรยากาศดีหน้าบ้านก็มีต้นไผ่นะคะต้นไผ่นี่ก็สูงเร็วมากค่ะทุกคนแล้วก็มีสระน้ำอยู่ตรงกลางค่ะทุกคนดีมีตลิ่งด้วยนะปลายๆนึ่งปลูกหลายอย่างอยู่ค่ะทุกคนนี่มีสระกลางเป็นน้ำฝนล้วนๆเลยค่ะทุกคนก็จะดีอ่ะต้นไม้ก็งามมากๆเลยนะคะแม่ก้อยพาเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านสวนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสุขกายสบายใจนะคะบายบายไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ก้อยและครอบครัวด้วยนะคะนี่ทำไม่กี่เดือนค่ะทุกคนก็
มีอยู่มีกินนั่นแหละค่ะทุกคนมีปลามีอาหารมีข้าวนะคะแล้วก็สำคัญมีความสุขแล้วก็สบายใจค่ะทุกคนกินอิ่มนอนหลับได้อยู่กับธรรมชาตินะคะขอขอบคุณพ่อหลวงนะคะที่ให้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนนะคะทำเกษตรผสมผสานตอนนี้แม่ก้อยถือว่ามีความสุขมากๆค่ะได้อยู่ได้กินปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกตอนนี้สมใจมากๆเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปของแม่ก้อยนะคะ